นี่คือลักษณะของจริตทั้ง6ราคะจริตให้ทำงานที่เกี่ยวกับความสวยงามงานที่เป็นหน้าเป็นตาองค์กรงานประชาสัมพันธ์งานประสานงานงานแบรนดิ้งคืองานสร้างภาพลักษณ์องค์กรงานจัดดอกไม้งานต้อนรับขับสู่งานจัดระบบระเบียบใช้คนราคะจริตได้โทสะจริตโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วกล้าคิดกล้านำกล้ารับผิดชอบคนอย่างนี้ใช้ไปเป็นนักลงทุนเขากล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบเขาจะกล้าตัดสินใจแต่ก็ต้องระวังต้องเอาคนพุทธิจริตไปประกบอยู่ใกล้ๆเขาจะตัดสินใจรอบครอบกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนเหมาะกล้าตัดสินใจแต่จะรอบครอบต้องประกอบด้วยคนพุทธิจริตคือคนที่มีข้อมูลอยู่ในมือคนที่มีบิ๊กดาต้าอยู่ในมือคอยให้ข้อมูลเขากล้าตัดสินใจแต่ต้องรอบครอบด้วยโมหะจริตไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำคนอย่างนี้ฝึกให้เป็นผู้ตามที่ยอดเยี่ยมได้ให้อยู่ข้างหลังให้อยู่ในออฟฟิศไม่ต้องขึ้นมาครองอำนาจเพราะคนโมหะจริตถ้ามีอำนาจในมือตัดสินใจผิดพลาดจะอันตรายกับองค์กรถ้าเป็นนักเรียนไม่ต้องส่งเสริมให้เรียนสายวิชาการให้ไปสายอาชีพเขาจะเก่งในการลงมือปฏิบัติแต่ความสามารถเชิงวิชาการเขาจะด้อยศรัทธาจริตมอบให้ทำงาน CSR จะทำอะไรเพื่อสังคมเขาจะเอนจอยเขาจะมีความสุขมากได้ประสานหน่วยงานนี้ไปประสานหน่วยงานนั้นต้องการทำเพื่อสังคมต้องการเสริมภาพลักษณ์ต้องการทำ CSR มาช่วยทำโรงเรียนชาวนาก็ได้ทำวัดสารอดก็ได้ทำสตูดิโอเสือรอดก็ได้นี่ก็คือทางการทำ CSR อยากได้ครูอยากได้คนสอนอยากได้วอลันเทียอยากได้จิตอาสาเยอะเหลือเกินอ้าวใช่เข้าไปประสานอย่างนี้หรือใช่เข้ามาทำอย่างนี้เป็นฝ่ายจิตโพธิสัตว์เป็นฝ่ายจิตอาสาศรัทธาจริตถ้าได้ทำแล้วตาวาวเลย Enjoy กับชีวิตมีความสุขได้เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ชีวิตช่างมีความหมายเขาจะเป็นนักประสานที่ยอดเยี่ยมเขาจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมพุทธิจริตเป็นผู้หนักในเหตุผลชอบใช้ปัญญาวิจารณญาณเป็นวิชันนารีมีวิสัยทัศน์คนอย่างนี้ส่งเสริมให้เขาเป็นผู้นำส่งเสริมให้เขาเป็นโค้ชส่งเสริมให้เขาเป็นครูบาอาจารย์ส่งเสริมให้เขาเป็นผู้บริหารไม่มีเหตุผลอยู่ในมือคนอย่างนี้ไม่ตัดสินใจจึงเหมาะมากที่จะเป็นลีดเดอร์หรือผู้นำวิตกจริตชอบระแวดระวังให้ไปดูตัวเลขให้ไปคุมบัญชีให้ไปกำกับรายรับรายจ่ายเขาจะไม่ปล่อยให้รั่วไปรับกิจนิมนต์ไปทำกิจนิมนต์เขาจะทำได้เต็มที่ไปเขียนใบอนุโมทนาเขาจะทำได้เต็มที่รับรองถ้าคนนี้ดูบัญชีตัวแดงจะหายไปกำไรจะเพิ่มถ้ารั่วตรงไหนให้คนวิตกจริตเข้าไปดูเดี๋ยวเขาเก็บให้ทุกเม็ดถ้ามีผู้นำทักษะในจริต6เท่ากับมีศาสตร์ในการอ่านใจคนจะใช้คนให้ถูกกับงาน Put the right man on the right job เอาล่ะค่ำคืนนี้เราก็จะรู้ว่าจริตทั้ง6อย่างนี่กรอบแนวคิดทั้ง6ช่อง6แบบนี่อยู่ในลักษณะของใครดูให้ออกแล้วก็จัดวางเขาให้อยู่ตรงนั้นให้เหมาะสมที่สุดจริตตรงนี้แหละที่เราสามารถดูแล้วก็บอกได้ว่าคนนี้เหมาะกับการทำงานแบบไหนใช้เขาในแบบไหนถ้าเป็นผู้นำต้องรู้จักจริต6สำหรับค่ำคืนนี้ให้เสียงภาษาธรรมน้องวิทย์คิดว่าประโยชน์สูงประหยัดสุด